เอาละครับพี่น้องครับสวัสดีครั้งครับเมื่อกี้จะ Facebook Live นะครับแล้วก็ปรากฏว่าสัญญาณอ่อนก็เลยเอากันใหม่นะหัวข้อก็คือการเรียกร้องสหพันธรัฐผิดกฎหมายหรือไม่นะครับก็สนุกเหมือนกันนะครับถ้าจะมาตอบตรงนี้เนี่ยพอดื่นจะบอกว่าการเรียกร้องนะครับคำว่าสหพันธรัฐนี่เรียกร้องอะไรถ้าตามตัวมันจริงๆแล้วเนี่ยสหพันธรัฐเนี่ยก็คือรัฐซึ่งมีการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆนะครับซึ่งมีความเป็นรัฐซึ่งความเป็นรัฐก็คือสามารถจะปกครองตัวเองได้นะครับแล้วก็มีความเป็นเอกเทศว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าในความเป็นเอกเทศนั้นนะก็ยังมีความผูกพันกับรัฐอื่นนะครับในสภาพที่เป็นรัฐร่วมกันจะว่าไปแล้วก็เหมือนเป็นการกระจายอำนาจแล้วก็แบ่งอำนาจให้กับเหมือนกับเขตแถวกรุงเทพนะครับซึ่งก็มีผู้ว่าของตัวเองเลือกตั้งกันเองนะหรือว่าพยายามจะให้มีที่อื่นพัทยารู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะก็ลักษณะก็คือแค่นั้นเองเป็นรูปแบบรัฐรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้สำหรับเมืองไทยเนี่ยถ้าไปเรียกร้องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่านะเราเรียกร้องอยู่ประมาณไหนแล้ววิธีการที่จะเรียกร้องทำอย่างไรด้วยเหมือนกันนะครับถ้าตามหลักตามเกณฑ์นะถ้าเนื้อหาสาระคำว่าสาธารณรัฐเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้คือยังไม่ได้แบ่งแยกรัฐถึงขนาดว่าเปลี่ยนคำว่าราชอาณาจักรไปเลยทีเดียวนะเพียงแต่แบ่งซอยมาแล้วให้แต่ละส่วนที่เป็นส่วนท้องถิ่นกันเนี่ยสามารถจะมีความเป็นรัฐมีความเป็นเอกเทศจัดการบริหารภายในนะครับเสร็จแล้วก็มารวมกันมีข้อตกลงร่วมกันมีการใช้งบประมาณบางส่วนร่วมกันOne rice. That's nice. Looks great. Nice. Okay. Thank you. ครับข้าวมาพอดีครับสั่งไม่ทันไรเลยแต่ตอบนี่สงสัยยาวๆซะแล้วนะพี่น้องมาไม่ทราบกี่รายนะฮะนะครับผมจะเป็นการอัดคลิปไว้สั้นๆนะถ้าโดยเนื้อหาสาระมันมีอยู่แค่นี้ครับสหพันธรัฐแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะมองกันให้ลึกๆเนี่ยก็ต้องไปดูเนื้อหาแล้วก็บริบทของการเรียกร้องถ้าเนื้อหาของสหพันธรัฐมันเป็นแค่รูปแบบรัฐอย่างนี้ถ้าตีความอย่างนี้นี่ไม่ผิดแต่ว่าสำหรับประเทศไทยนะเขาอ้างกันว่านะเอกราชเป็นราชอาณาจักรนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะแบ่งแยกไม่ได้ เป็นแผ่นดินของพระราชาใครแบ่งแยกไม่ได้แล้วการจะแบ่งแยกแบบกรุงเทพแบบพัทยานะครับก็มีการแบ่งแต่ถามว่าการตีความว่ามันผิดหรือไม่ผิดนั้นมันอยู่ที่ใครก็ในเมื่อมันเป็นลักษณะที่เขาจะทดลองแล้วมันไม่ได้เป็นลักษณะที่ไปจัดการหรือไปกระทบกับพระราชอำนาจยังอยู่เป็นรัฐไทยไม่ได้แบ่งไม่ได้อะไรเพียงแต่ให้อิสระเป็นเขตปกครองอิสระนะครับมันก็ทำกันได้แต่นี้ในการตีความตรงนี้เนี่ยถ้าจะเรียกร้องเป็นสหพันธรัฐถ้าคนเรียกร้องนั้นนะเรียกร้องในลักษณะที่จะเปลี่ยนทั้งประเทศถ้าจะตีความว่านะสมมติว่าจะตีกรอบว่าเป็นการปกครองแบบเดิมมีกษัตริย์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้กษัตริย์นั้นนะไม่ได้มีอำนาจเหมือนเดิมแล้วก็เป็นราชอาณาจักรเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ละส่วนที่แยกออกไปนั้นให้มีการปกครองพิเศษเหมือนกรุงเทพเหมือนอะไรเงี้ยแล้วมีการเลือกตั้งคนในท้องถิ่นถ้าเขายอมเขาก็อาจจะตีความว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากอ้างว่าราชอาณาจักรแล้วแล้วคนตีความเนี่ยคือกลุ่มคนซึ่งอยู่ในอำนาจวันนี้นะแล้วเขาก็พูดจาภาษาเดียวกันนะครับวันนี้เขาคุมอำนาจไว้ได้เบ็ดเสร็จการเรียกร้องวันนี้ยังไงก็ผิดกฎหมายผมบอกได้เลยต่อให้จะตีกรอบตีความยังไงก็แล้วแต่ผิดกฎหมายแล้วยิ่งนะฮะตีความมันจะเป็นสหพันธรัฐถึงแม้ตัวคำว่าสหพันธรัฐเนี่ยถ้าตีความให้ดีก็อาจจะไม่ผิดกฎหมายนะแต่เนื่องจากคนที่นะนำเสนอนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเจ้ากับผู้ที่อยู่ในอำนาจยังไงมันก็ผิดเพราะคนที่จะตัดสินคือคนของฝั่งที่อยู่ในอำนาจวันนี้นะฮะมันก็ผิดยังไงก็ผิดก็แบ่งแยกดินแดนเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใครเป็นคนตีความศาลรัฐธรรมนูญเป็นของใครเป็นของเจ้าของอำนาจในวันนี้เพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ผิดครับยังไงก็ผิดนะยิ่งนะเนื้อหาสาระเนี่ยมันมากเข้าไปถึงขนาดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยที่ไม่มีกษัตริย์ซึ่งนั่นแปลว่าเป็นสาธารณรัฐเป็นรัฐของสาธารณชนของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ราชอาณาจักรผิดเต็มๆนะครับผิดเต็มๆแล้วก็นอกจากนั้นนะครับการตีความในเรื่องว่า
แบ่งแยกอำนาจการปกครองออกไปนะครับเขาก็ยัดเยียดเป็นผู้ก่อการร้ายวันนี้มาแล้วครับสองคำนี้นะผมได้เตือนทางฝั่งสหพันธรัฐไปแล้วนะครับว่าอันตรายสองอย่างที่เขาจะตั้งเป็นข้อกล่าวหาก็คือข้อหนึ่งแบ่งแยกดินแดนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองข้อสองล้มเจ้าวันนี้มาทั้งสองอันทีนิวส์เป็นคนชงแล้วก็วันนี้แม้กระทั่งคนอย่างลีน่าจังซึ่งพอจะมีมวลชนอยู่บ้างนะเขาเอาไปใช้แล้วลีน่าจังเนี่ยโดยสติปัญญาผมไม่เชื่อว่าไม่ใช่ดูถูกนะไม่เชื่อว่าไม่ใช่สติปัญญาโทษทีโดยจิตสำนึกเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเธอเนี่ยอินกับการเมืองนะครับมากถึงขนาดจะลึกซึ้งอะไรมากไปกว่านะเรื่องคร่าวๆเรื่องจงรักภักดีเจ้าเนี่ยโอเคนะครับใครก็พูดเมืองไทยก็พูดแล้วมันปลอดภัยแต่จะลึกซึ้งถึงขนาดว่าไอ้โกติทำอะไรอาจารย์ชูวงทำอะไรสุชีพนะครับอาจารย์ชูชีพแล้วกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาทำอะไรนะมันไม่น่าจะอยู่ในเรดาร์ของเธอไม่ใช่ว่าเธอไม่มีสติปัญญาไม่อยู่ในเรดาร์ของเธอแต่วันนี้ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ย้ำเหลือเกินในเรื่องของการจงรักภักดีการรักษาสถาบันกษัตริย์การป้องปกป้องสถาบันกษัตริย์แล้วก็เรียกว่ายืนปักหลักแน่นนะครับมองว่าเป็นการก่อการร้ายนะตัดสินแทนศาลไปเรียบร้อยนะวันนี้เธอออกมาในภาพที่เป็นเครื่องมือของการจงรักภักดีการปกป้องสถาบันแล้วก็นะชี้นิ้วไปยังกลุ่มที่เป็นกลุ่มโกติเนี่ยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยข้อมูลที่ให้ไปแล้วสิ่งที่พูดเนี่ยมันสอดคล้องกับทีชีนิวส์แล้วหลักฐานสำคัญที่สุดที่บ่งชี้ว่านี่เป็นการที่ IO ของทหารนั้นเขาส่งเขาสารเครือข่ายออกมาแล้วเขาขยายออกมาเพื่อสร้างความเกลียดชังตีภาพนะขยายภาพความผิดของโกติและคณะแล้วก็จะโยงไปถึงนะครับระดับที่มันสูงขึ้นไปนะเพื่อผลทางการเมืองเนี่ยเขาทำนะครับมันเป็นไปตามนั้นหลักฐานที่ว่านี่ก็คือการที่คนอย่างคุณลีน่าจังเนี่ยได้หลักฐานที่เรื่องเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานทางคดีความซึ่งจริงๆแล้วตำรวจไม่ควรจะปล่อยออกมาเพราะการนะอยู่ในขั้นสืบสวนแล้วก็สอบสวนณวันนี้เนี่ยหลักฐานใดๆก็ตามที่จะเป็นอันบ่งชี้หรือว่าระบุว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะตกไปอยู่ในมือของชีนิวซึ่งว่าคุณลีน่าจังนะครับเพราะมันเราก็เห็นพวกเราเนี่ยนะครับสื่อประชาชนทั่วไปไม่ได้รู้ได้เห็นตรงนี้แต่สองสำนักนี้นะครับเป็นคนที่ได้รับรู้วงในแล้วก็ออกมาพูดออกมาประโคมข่าวนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับกองทัพเพื่อชี้นิ้วป้ายสีให้กับขบวนสหพันธรัฐเนี่ยว่าเป็นผู้ล้มล้างสถาบันแล้วก็เป็นผู้ที่จะแบ่งแยกดินแดนนะครับเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นผู้ที่จะล้มล้างการปกครองเป็นโทษทันซึ่งรุนแรงที่สุดแล้วก็จะปลุกสินจิตสำนึกรักชาติเพื่อจะได้จัดการคนกลุ่มนี้แล้วก็ไม่มีใครคิดไปท้าทายนะครับวันนี้แม้กระทั่งคนที่โดนจับ 8-9 คนเนี่ยเห็นข่าวกันมาว่านะครับญาติพี่น้องไม่มีใครกล้าไปเยี่ยมแล้วทนายความเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะไปขอตรวจสอบเพราะคนมันกลัวเหลือเกินซึ่งจริงๆไม่ว่าคดีไหนก็ตามรุนแรงขนาดไหนก็ตามเป็นสิทธิ์ของผู้นั้นที่จะได้รับการคุ้มครองได้รับการดำเนินคดีหรืออย่างน้อยจัดการเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ในการที่จะประกันตัวออกมามีสิทธิ์ในการที่ตั้งทนายความต่อสู้แต่เนื่องจากคดีเนี่ยมันเป็นคดีซึ่งสำหรับคนไทยแล้วหัวหดกันนะครับหมิ่นเจ้านะครับล้มเจ้าแบ่งแยกการปกครองมีอาวุธอยู่ในมือก่อการร้ายซึ่งทั้งหมดเนี่ยโดยทั้งหมดเนี่ยนะยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้และถือว่าเขายังบริสุทธิ์กันอยู่แต่นี่การเอาไปกักขังขอฝากขังเริ่มจับตัวได้เข้าไปอยู่ในค่ายทหารแล้วครับพอไปอยู่ในค่ายทหารในมือทหารปุ๊บออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าสารภาพกันเป็นแนวเดียวกันไหลพรวดออกมานะครับเอาละเราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นเป็นประเด็นซึ่งต้องว่ากันต่อไปทีนี้การเรียกร้องการปกครองเนี่ยถามว่าทำได้ไหมผิดกฎหมายไหมนะ1อยู่ที่เนื้อหา2อยู่ที่ว่าใครเป็นคนเรียกร้องและ3เรียกร้องในบริบทใดนะครับเรียกร้องการเรียกร้องในบริบทวันนี้ซึ่งนะครับระบอบราชาธิปไตยโดยเผด็จการทหารซึ่งเป็นเครื่องมือของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเต็มๆเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะไม่ผิดกฎหมายมันผิดครับแต่ถามว่าการเรียกร้องตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่ามันผิดกฎหมายนี่ไม่ควรจะทำเลยไหมแล้วทำแล้วเกิดผลไม่ได้เลยไหมนะครับผมก็จะยกประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับจากระบอบการปกครองซึ่งมีการเลือกตั้งตามปกติมีสภาตามปกตินิติบัญญัติก็มาจากการเลือกตั้งบริหารก็มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตุลาการนั้นแยกเป็นอิสระนะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกก็แต่งตั้งมาโดยกษัตริย์อยู่แล้ว
อย่างน้อยก็เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบก็เป็นรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยที่อ้างกันนะประชาธิปไตยคืออันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่วันนี้นะครับเมื่อปี2557มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับโดยที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นใช้กำลังทหารเข้าไปยึดอำนาจบอกว่าฉันยึดอำนาจนะยึดอำนาจการปกครองนะณเวลานั้นรัฐธรรมนูญปี50เขียนไว้เลยนะครับว่าผิดนะครับแล้วขณะเดียวกันนะกฎหมายอาญามาตรา116ก็ระบุไว้เหมือนกันว่านะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองยึดอำนาจโดยไม่ได้มาซึ่งนะวิถีทางประชาธิปไตยนั้นผิดมีโทษถึงประหารชีวิตผิดกฎหมายครับก็แปลว่าเรียกร้องสหพันธรัฐวันนี้ถ้าตามรัฐธรรมนูญฉบับที่มีอยู่ก็ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายแต่ที่แล้วโดยเฉพาะยิ่งการตีความโดยคนของเจ้าในเครือข่ายเจ้าที่ควบคุมอำนาจอยู่เขาไม่ยอมหรอกครับยังไงก็ผิดกฎหมายแต่ว่าคณะรัฐประหารคณะคสช.แล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจวันนี้ได้ปล้นอำนาจนั้นไปผิดกฎหมายไหมผิดแล้ววันนี้เขาได้อ้างว่าเขาเป็นนะได้ลายเซ็นกษัตริย์ราชการก่อนแล้วก็บอกว่าถูกต้องนะเป็นรัฐาธิปัตย์วันนี้ก็ออกกฎหมายโอ้โหทำตัวเหมือนกับตัวเองถูกต้องหมดแล้วก็ไปชี้นิ้วว่าคนอื่นนะห้ามคนอื่นไม่ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำโกติและกลุ่มสหพันธรัฐก็แค่เป็นการโฆษณาออกมานะครับถ้าจะผิดในเรื่องของนะครับอาวุธต่างๆนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าในส่วนของการรณรงค์สหพันธรัฐเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นแค่การรณรงค์การเชิญชวนการบอกผู้คนไม่ได้ทำผิดครับยังไม่มีโทษถึงประหารชีวิตครับอาจจะมีการเชิญชวนนะมีแสดงเจตนารมณ์โทษทันไม่ผิดหนักเท่ากับไอ้คนที่ทำสำเร็จแล้วนั่นคือคณะคสช.ยึดอำนาจโดยไม่ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยแล้วหลังจากยึดอำนาจทำผิดกฎระเบียบเขาเรียกว่ากฎหมายสากลนะครับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนการจับกุมคุมขังนะครับ arbitrary นะโดยไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหลักมีเกณฑ์นะครับเอาขังแล้วไปมีข่าวในเรื่องทรมานมีข่าวในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการข่มขู่จับขังไปไปขึ้นศาลทหารซึ่งมันผิดนะหลักกฎหมายสากลอยู่แล้วผิดกฎหมายหลายระดับนะครับแล้วยังมีโทษอยู่เหมือนเดิมวันนี้ไอ้พวกนี้ไปชี้นิ้วว่าโกติว่าเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะไอ้ที่บอกว่าจะก่อการร้ายปืนอย่างนั้นกับท่านท่านนี้เนี่ยฐานความผิดนั้นจริงๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับคณะรัฐประหารซึ่งขึ้นมาสู่อำนาจแล้วนะครับการกวาดล้างที่อักษะผมได้ข่าวว่ามีคนตายหลายสิบนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับการจับกุมคุมขังโดยผิดกฎหมายสากลนะครับการเอาคนไปทรมานการไล่ขู่ฆ่าการใช้อำนาจแต่งตั้งคนเข้าไปใช้อำนาจงบประมาณรัฐการบริหารงบประมาณรัฐมาเกือบ3ปีโดยที่ไม่ผ่านชั้นธรรมติของปวงชนนั้นผิดครับมีโทษมีทันหนักหนาสาหัสนะครับเราไปคิดถึงแต่ว่าเขาจะชี้นิ้วมาที่ประชาชนว่าเป็นฝ่ายผิดนะไอ้คนที่มันอยู่ในอำนาจวันนี้ได้ฆ่าคนตายเป็นร้อยนะร่วมกันนะเป็นกลุ่มเดียวกันที่สืบทอดตั้งแต่ปี49ไปก่อนยิ่งปี52 53นะครับสังหารพี่น้องประชาชนแล้วก็ขึ้นมาสู่อำนาจแล้วก็คุมอำนาจอยู่แบบจะเบ็ดเสร็จวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการรณรงค์เพื่อสหพันธรัฐผิดกฎหมายนะครับการมีอาวุธในครอบครองถ้าเป็นจริงผิดกฎหมายก็ผิดครับแต่ว่านะแต่ว่าไอ้คนที่มันตั้งตนเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เป็นผู้รักษากฎหมายเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับมีความผิดมากมายแล้วก็เห็นผลกันชัดเจนนะครับโกติอ้างว่าจะฆ่าผู้นำจะทำร้ายผู้นำอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมยังไม่ได้ทราบข่าวใดๆว่าโกติได้ไปฆ่าใครตายนะครับเรื่องอาวุธก็ต้องไปพิสูจน์ครับว่าหลักฐานที่ว่านั้นเป็นการซักฟอกอะไรกันยังไงแค่ไหนนะครับแล้วกลุ่มสหพันธรัฐนะครับก็ไม่ใช่ทุกคนก็ไปเห็นด้วยกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงสิ่งที่โกติพูดก็เป็นเรื่องของโกติก็พูดนะครับเป็นสิทธิ์ของเขาเขาเลือกทางนั้นก็เลือกของเขาไอ้เรื่องที่อ้างชื่อนะครับท่านเจ้าลูกพงศ์ใครนะอาจารย์ซูนไห้นะครับพูดผมฟังแล้วก็ขำเป็นเพราะยิ่งเห็นผู้สื่อข่าวทีนิวแล้วก็ไอ้ปราศสามสีทั้งหลายเนี่ยนะผมบอกเลยมั่วสุดๆนะครับการจับแพะชนแกะนะครับยกเครดิตให้แม้กระทั่งว่าขบวนที่อเมริกาขบวนทั้งหลายเนี่ยนะในเครือข่ายของคุณโรสฉัตรวดีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเด็กไม่ได้มีราคาอะไรเลยนะผมเรียนพี่น้องตรงๆนะครับแล้ววันนี้การเวลามันก็พิสูจน์นะครับใครระดับไหนก็ระดับนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้สู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะก็โยงพยายามจะโยงเครือข่ายกันไปมาซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะว่าเป็นการมั่วนิ่มนะครับการต่อสู้ของคนเหล่านี้นะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วผมก็ยืนยันอย่างนี้มาตลอดมันเป็นเพราะว่าเห็นความอยุติธรรมอยู่เบื้องหน้าแล้วเกิดความรู้สึกว่า
ล่อยไม่ได้ยอมไม่ได้คือเห็นความอยุติธรรมแล้วก็นะครับเกิดอาการสั่นเทิมนะก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ครับเพราะมันเลวร้ายที่สุดนะเมื่อเราเห็นมันเป็นอย่างนั้นเราก็ลุกมาสู้เพราะเอิญต่างคนต่างสู้ก็เห็นไปเห็นมาก็เห็นกันแต่เนี่ยใครอยู่ตรงไหนกลุ่มไหนทำอะไรยังไงเนี่ยเป็นเอกเทศกันหมดขบวนของพวกเราไม่มีใครเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องนะโดยเฉพาะยิ่งนะที่รอบตัวที่เขาอ้างกันทั้งหมดเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเงินทองขัดสนนะประกาศกันไปก็ชะตากรรมของคนที่อยู่ต่างประเทศทำมาหากินไม่ได้นะครับเขาก็ต่อสู้แล้วก็ไอ้คนที่อยู่ในประเทศที่อ้างว่าถูกต้องนะมันชั่วจริงมันมีหลักฐานจริงแต่ว่าคนที่ตัดสินนั้นเป็นคนของพวกมันนะครับไอ้เราเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็เห็นใจคนที่เขาทุกข์ยากช่วยเหลือกันไปเงินทองที่พี่น้องช่วยพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าช่วยโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะไปซื้ออาวุธอะไรโปตีนไปซื้อใครไปรับรู้ด้วยล่ะถ้าใครรับรู้มีร่องรอยพิสูจน์กันมาก็น่าถึงจะอยู่ในข่ายมีความผิดแต่คนที่เขาให้ไปเพราะสงสารพี่น้องที่ต้องชะตากรรมจำเป็นต้องหนีออกมาเพราะถูกยัดเยียดคดี112เพราะได้พูดอะไรที่อยู่ไว้อยู่ไปเนี่ยก็ต้องเป็นอันตรายแน่ๆนะครับร้องเพลงไฟเย็นเนี่ยถ้าเขาไม่ออกมาเขาก็ตายสิครับเมื่อออกมาแล้วทำมาหากินก็ลำบากไม่ช่วยกันได้อย่างไรก็เราช่วยกันในแนวทางของ humanitarian นะครับเพราะนั้นพี่น้องที่ได้ช่วยส่งเงินส่งทองช่วยเหลือพี่น้องเราเนี่ยก็อย่าได้ไปกังวลอย่าได้ไปกลัวเลยครับเพราะว่านะหลักฐานพี่น้องส่งให้ไปนั้นนะครับมันไม่ได้มานะการส่งเงินไปไม่ได้แปลว่าพี่น้องไปส่งเสริมให้ซื้ออาวุธยกเว้นแต่ว่าจะมีหลักฐานว่าพี่น้องสื่อสารว่าขอเอาสนับสนุนไปซื้ออาวุธนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่น้องสบายใจครับนะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะนั่งสำหรับตัวเองนะชิลๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเพราะเราบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ผมประกาศแนวทางของตัวเองชัดเจนที่สุดแล้วก็ ที่พยายามจะโยงนะครับก็ว่ากันตามหลักตามฐานนะแต่เป้าหมายของเขาจริงๆก็คือต้องการจะทำลายเสี้ยนหนามของเขาให้เหี้ยนวันนี้เขากำลังจะกลืนนะเนื่องจากว่าขยอกมาถึงคอแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องกลืนให้หมดนะครับก็เอาเป็นว่านะวันนี้เนี่ยถามว่าผิดกฎหมายไหมในบริบทแบบไทยๆเรามันผิดครับแต่ถ้าจะมีการเรียกร้องโดยประชาชนแล้วก็อยู่ในกรอบที่ไม่ผิดกฎหมายสากลแล้วก็ล้มกบฏที่อยู่ในประเทศไทยแล้วสถาปนาอำนาจโดยผูกโยงกับประชาชนจริงๆผิดกฎหมายไหมไม่ผิดนะครับผิดกฎหมายของโจรกบฏในวันนี้ที่มันเขียนขึ้นมาเองแต่จะไม่ผิดกฎหมายนะสากลและจะไม่ผิดกฎหมายของนะความเป็นประชาธิปไตยตามหลักการประชาธิปไตยถ้าประชาชนลุกฮือขึ้นมาบันไดวันใดปราบกบฏเรียบร้อยเพียงแต่เราอย่าไปก่อการร้ายอย่าไปใช้ความรุนแรงอย่าไปผิดกฎหมายสากลลุกขึ้นมาพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเรามีความชอบธรรมในการปราบกบฏและก็สถาปนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่ว่ารายละเอียดนั้นก็ต้องระวังนะครับถ้าเราไปพลาดกฎหมายในไทยเนี่ยมันเป็นกฎหมายโจรไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาชนะเสร็จแล้วก็เนาะมันก็โอเคหลายบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเป็นการผิดในเชิงการเมืองนะครับโดยใช้สันติวิธีเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเรื่องหมิ่นเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ล้มกษัตริย์ก็กลับไม่ได้หรอกไอ้พวกที่ไปหมิ่นเขาไว้เนี่ยนะหมายถึงหมิ่นในความหมายของเขาอะนะก็คือแค่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเขาก็จะใช้อำนาจทุกอย่างในการนะจัดการกับพวกเราแต่ว่าก็เรียนพี่น้องไว้เลยครับถ้าเราจะต่อสู้เคลื่อนไหวนะจะเป็นสาธารณรัฐหรือสาธารณรัฐเนี่ยทำได้แต่ทำนั้นต้องถูกทำนองคลองธรรมถูกกฎหมายสากลนะครับใช้สันติวิธีใช้หลักการประชาธิปไตยใช้พลังอันชอบธรรมมหาศาลของมวลชนของปวงชนนะครับถึงวันนั้นนะครับตัดสินด้วยศาลประชาชนเนี่ยนะก็เชื่อว่าพี่น้องไม่ผิดแล้วทำได้แต่ต้องชนะนะครับผู้ชนะเขียนกติกาแต่ผู้ชนะที่มาจากการปล้นโดยที่เป็นคนส่วนน้อยเป็นอภิสิทธิชนเหมือนคสช.วันนี้เนี่ยประชาชนชนะเมื่อไหร่ตัดสินคุณก็ผิดวันนี้คุณอยู่ในอำนาจคุณไม่ผิดครับคุณวัฒนาเมืองสุขบอกว่าโจรมาปล้นเนี่ยนะปล้นธนาคารแล้วก็ขอให้เราส่งเงินให้เขาการส่งเงินให้ไม่แปลว่าเราเห็นด้วยเราออกจากนอกธนาคารมาเรามีสิทธิ์กลับเข้าไปจัดการโจรนั้นเหมือนกันครับวันนี้เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่านี่คือความเห็นส่วนตัวผมอย่างนี้นะแล้วผมก็เชื่อในหลักการตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองนั้นนะครับถูกต้องชอบธรรมวันนี้เรากำลังอยู่บนหลักการที่ว่าเราถ้าผิด112ผมไม่แคร์อยู่แล้วก็ไม่ยอมรับ112คำสั่งคสช.ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับจะเอาความผิดฐานอื่นมานะเราไม่มีความผิดอะไรไม่เคยก่อความรุนแรงไม่เคยใช้คำพูดนะที่เป็นเท็จในการจะใส่ร้ายป้ายสีโดยมีเจตนายืนยันนะครับทำให้คนอื่นเสียหายนะครับไม่นิยมส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงเรามีแต่นะจะให้พี่น้องได้เข้าใจหลักการหลักวิชาการนะครับให้ความรู้กับพี่น้องนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะในหลายส่วนที่ทำการต่อสู้วันนี้
เราก็อยู่บนหลักการของความชอบธรรมและความได้เปรียบตรงนี้นะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับเมืองไทยถึงเวลาต้องชี้ผิดชี้ถูกเนื่องแต่ว่าช่วงที่เผด็จการมาอยู่ในอำนาจนั้นผิดก็เป็นถูกถูกก็เป็นผิดได้เพราะอำนาจอธรรมนั้นมันตามใจมันนะครับเผด็จการคือพวกที่ใช้กฎกูไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่หลักการสากลนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องครับอาหารเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ